สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเช้าหลังวันคริสต์มาสนะคะเอ้อยังอยู่ที่นอร์ทดาโคตานะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่แรนช์นะคะรถปิกอัพคันหน้าคือแม่ย่าขับนะคะแล้วก็มิเตอร์ขับจี๊ปกับประวัตินะหิมะเข้าตั้งแต่คืนวันที่25นะคะวันก็หลงดีใจว่าปีนี้จะไม่มีหิมะแล้วนะกลายเป็นว่าพายุมาเลยนะคะก็ระยะทางจากบ้านในเมืองไปที่แรนช์ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะถนนที่เห็นนี่คือมองอะไรแทบไม่เห็นเลยอันนี้ยังน้อยนะระหว่างทางที่เราเดินทางกลับเดลาแวร์เนี่ยสาหัสกว่านี้นะถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็หาวิดีโอวันเดินทางกลับเดลาแวร์ดูนะคะจะได้เห็นว่าสภาพมันหนักหนาแค่ไหนนะแล้วภูมิประเทศที่นี่ก็จะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นลานกว้างๆนะต้นไม้สูงๆจะเห็นน้อยนะคะก็จะมีทั้งทางที่เป็นลาดยางแล้วแล้วก็ยังมีทางที่เป็นดินลูกรังอยู่เหมือนบ้านเราอะนะแล้วก็เสาไฟฟ้ายังเป็นเสาไฟฟ้าแบบที่เห็นเนี่ยนะคะเก่าๆนะคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะหนาวมากทุกคนตอนนี้หนาวจริงๆเลยมาอยู่ที่แรนช์นะคะแรนช์ภาษาไทยไม่รู้เรียกว่าอะไรหนาวว่าเมื่อกี้บอลมาจี๊ปไงขับตามแม่ย่ามาตอนนี้ขอเข้าบ้านสักครู่นะคะไม่ไหวไม่ได้ใส่ถุงมือด้วยอ่ะนี่หนาวโอ้ยหิมะท่วมท้นหกใจตรงนี้มองจากหลังบ้านนะคะออกไปก็จะเป็นเวิ้งกว้างมองไปทางไหนก็มีแต่สีขาวนะคะแล้วก็สีน้ำตาลนั่นคือดินแล้วนี่อีกด้านหนึ่งเป็นด้านข้างนะคะจอดรถเอาไว้ข้างหน้านั่นเองที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้นี้นะคะตอนนี้นะก็มาอยู่ที่บ้านบนเนินทุ่งไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าแรนช์นะคะแล้ววันนี้เนี่ยหิมะตกแล้วก็จะมีพายุวันพรุ่งนี้ซึ่งมิเตอร์บอกว่าพรุ่งนี้เราจะเดินทางกันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นสภาพไหนนะก็พรุ่งนี้จะได้เห็นว่าสภาพไหนนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยโป๊ดก็อยากจะออกไปข้างนอกนะแต่ว่าสู้หนาวไม่ไหวอ่ะก็เลยนั่งอยู่ในบ้านดีกว่าอุ่นๆนะคะก็ให้ดูบรรยากาศจากหน้าต่างกันไปนะเห็นมิเตอร์ไหมมิเตอร์อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวว่าลองซูมดูนะสูงสุดได้เท่านี้แหละเห็นรถเล็กๆไหมคะและด้านหลังต้นไม้อ่ะจะมีรถอยู่อีกหนึ่งคันสีน้ำเงินมิเตอร์เขาทำอะไรอยู่ตรงรถตรงนู้นแหละซูมกลับมาขึ้นรถแล้วมาดูด้านนี้กันบ้างนี่แม่ย่าเขาเพิ่งออกไปนะคะโผล่หัวออกมานิดเดียวพอนะออกไปมากไม่ได้หนาวนี่นะคะบรรยากาศภายนอกโอ้ยนี่ไม่ได้ใส่เสื้อด้วยนะขอบอกว่าหนาวมากใส่เสื้อแล้วนี่เราไปเดินเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวว่าจะไปถ่ายรูปตรงบ้านหลังนี้เนี่ยตรงนี้นะคะโหหิมะแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ถุงมือขาวไปหมดเลยเห็นไหมนี่บ้านหลังน้อยสีแดงบ้านที่แม่ย่าเขาอยู่ในห
เมืองนะอยู่ในหมู่บ้านอีกที่หนึ่งก็ขับมานี่ก็ชั่วโมงเหมือนกันแหละนี่ได้ดูขาดิท่วมท้นวดเอารองเท้าหิมะมาเปลี่ยนเพราะว่าถ้าใส่คู่อีกคู่หนึ่งที่ใส่มาจากบ้านมันจะเอาไม่อยู่มันจะแฉะนี่คือชิงช้าที่ว่าชอบนั่งเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันดีกว่าเฮ้ยหนาวไหวแล้วเข้าบ้านแล้วนะชามือไปหมดเลยนี่มือแดงเลย